ก็ไปแบบว่าเร่งด่วนมากเพราะว่าเพิ่งตัดสินใจคืนวันก่อนไปเลยอะค่ะไม่ได้แพลนอะไรใดๆทั้งเลยไม่ชิมจริงๆคือตอนแรกตั้งใจจะไปออฟตามกิ๊บไปแล้วก็แพ็คกระเป๋าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็สั่งเสื้อผ้าทุกอย่างคือสำหรับแบบร้อนเต็มที่แล้วก็พอตอนกลางคืนก็ใครเปลี่ยนใจอยากไปสองคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนไปญี่ปุ่นเองก็กลับบ้านตอนนั้นไปงานที่วูดี้ก่อนกลับบ้านมาประมาณที่สองที่สามแล้วก็หกโมงเช้าบินก็มีเวลาแพ็คกิ้งแค่แบบ3ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ได้หรอกเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวนัดกันไปมาแต่ว่าเขาเป็นคนแรกนะสองสามคนก็โยนไปเลยแล้วก็ไปใส่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยต้องมีอะไรคิดไหมคะอะไรนะต้องมีนะคะก็พี่ใส่เขาก็บอกว่าอยากไปกันสองคนบ้างเพราะไม่ได้ไปกันนานแล้วเป็นเรื่องแปลกประหลาดเลยเห็นมีแคปชั่นว่าสัญญาไว้จะเป็นเด็กดีมีค่ะไม่ดื้อแล้วก็จะพยายามไม่ซ่าใช่ก็ไม่อยากก็ไม่คือเราแค่มีความคิดว่าไม่อยากแบบว่ารอให้ตัวเองแบบสามสิบเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแบบว่าเต็มที่ก่อนแล้วก็โอเคใช้ชีวิตตามวัยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็แบบใกล้เลขสามขึ้นทีก็จะกดดันตัวเองก็เลยแบบว่าอยากเอ็นจอยชีวิตก่อนไงยังไม่ค่อยเลิกเท่าไหร่แต่ว่าค่อยๆปรับตัวขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็สัญญากับพี่ชายหรือว่าสัญญากับเขาว่าโอเคแบบจะพยายามสร้างให้น้อยๆหน่อยอันนี้คือพี่ชายต้องขอเราหรือว่าไงคะไม่หรอกเราเห็นเขาแบบพูดมีบ่อยไงกับการที่เราแบบนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยก็เลยโอเคโอเคเชื่อไหมคะเชื่อไหมได้ไหมไม่เชื่อเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามทำให้ได้แล้วพี่ชายสร้างอะไรเราไม่สัญญาอะไรเลยปกติมากเพราะว่าแบบนางก็โอเคไงเสมอต้นเสมอปลายเขาก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบว่าแสบๆบ้าเฟสติวัลไปหน่อยไปทำจะเป็นจานเราจะแบบเป็นพวกมาลองแบบนี้ก็จะพยายามแต่ก็แบบว่ากำลังเอนจอยไงไม่อยากแบบว่าจะให้35เราไปเต้นๆยกๆก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะขอพี่ทำไมอะว่าขอสักวันสาวพออุ้ยอันนั้นก็โหดไปก็ตอนนี้ก็เลยแบบว่าจากแทนที่ปกติเราจะขอเป็นอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นแบบว่าโอเคขอเป็นทุกเฟสติวัลได้ไหมหรือว่าแบบว่าแบบบางอันอะไรเงี้ยค่ะก็เลือกหน่อยจะมีข่าวดีไหมคะน่าจะต้องมาค่ะยังเลยค่ะอย่าพึ่งเลยค่ะขอแซ่บให้เต็มที่ก่อนแล้ววันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าถ้าถึงวันนั้นเราคงจะสร้างไม่ได้แล้วทำไมที่ผ่านอยากให้แบบน้ำคุณไปอ่านความท้าทายอยู่บ้านเขาบอกว่าอยากให้อยู่บ้านมีหน้าที่อยู่บ้านดูซีรีส์ซึ่งไม่ไหวทำแค่นั้นไม่ได้จริงเขาสามารถเรียนได้แล้วเขาบอกว่าอยากให้มีอาชีพอยู่บ้านกับดูซีรีส์แม่บ้านเขาบอกแบบนี้แบบเป็นแม่บ้านอ่ะแต่แบบว่าไม่ใช่อ่ะดูซีรีส์ไม่ได้อ่ะต้องเป็นอาชีพใหม่นะเป็นอาชีพหลายๆคนอยากทำนะไม่ไหวจริงๆค่ะไม่ไหวจริงอย่างนั้นสมมติแต่งงานแล้วชีวิตจะต้องเปลี่ยนเลยเราไม่ถ้าเราต้องไม่หรอกค่ะถึงเวลาจริงๆมันก็เดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันแล้วเราปรับเปลี่ยนตามสไตล์เราแต่ไม่ใช่ไม่ใช่คงยังอีกสักพักแหละค่ะไม่มีการแลกความหาเลยไม่ถ้าจะมีวันนั้นก็คงไม่แต่งไปเลยแม่แบบว่าประโยคใหม่อะไรเงี้ยอะไรใหม่ยาไตเราคงไม่มีแล้วค่ะ